อนุมานเชนมานฟักเกอร์สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับวันนี้ก็มีอยู่ในเกม Call of Duty Mobile ครับเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปขอโทษทีนะครับทุกคนแล้วก็ผมชิ่งสุ่มไปก่อนเลยครับ ก็คือปืน AGR กระบอกนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นปืนอาร์คนั่นแหละเขาเรียกว่าอาร์คนะครับก็ผมเนี่ยได้ทำการเติมไป 14,000 นะครับแต่สุดท้ายมันเหลือครับ มันเสียไปประมาณ 9,000 ถึง 10,000 CP นะในการสุ่มครั้งนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเมาตลอดครับเฮ้ยเพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปย์สาวอ่ะมีร้านดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงล่ะ Over Top Up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ1เลือกแพ็ค2โอนเงิน3ส่ง ID ให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอ CP เด้งเข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนในเซตนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสกินเนี่ยมันก็สวยดีนะครับแต่มันยังไม่ถูกจริตผมไงแต่ก็มันถูกจริตผมตรงที่ว่าเวลาที่ยิงไปแล้วเนี่ยเอฟเฟคตอนตายเนี่ยโคตรเท่ครับเท่มากๆเลยแล้วอีกอย่างก็คือตัวละครตัวนี้ครับโคตรเท่ครับคือผมชอบตัวละครที่มันแบบดูเหมือนอะไรนะพรีเดเตอร์อะไรเงี้ยผมชอบนะครับและอีกอย่างก็คือมีภาพพกหลังด้วยนะครับเท่มากๆเลยทุกคนแต่ก็เอาเป็นว่าผมก็สุ่มมาแล้วเรียบร้อยนะครับขอโทษที่ไม่มีคลิปให้ดูนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยนะครับก็เติมให้ทุกคนดูในวันนี้นะครับแล้วอย่างก็คือวันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับในปืน AGR 556นี้นะครับโดยสกินนี่เนี่ยมันก็จะเป็นสกิน Durandal นะครับเป็นสกินที่ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับสายน้ำอ่ะเขาเรียกว่าหนังอะไรนะเนที่เราดูอะอควาแมนอ่ะอควาแมนนะครับ คือมันเหมือนปืนแบบนั้นเลยอ่ะเหมือนในหนังด้วยนะครับแบบล้ำๆนิดนึงนะก็เท่ดีนะครับทุกคนแล้วอย่างก็คือผมอัปเกรดมาเต็มเลยนะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมยังไม่ทำการแต่งอาวุธแบบให้ทุกคนดูเต็มร้อยแล้วกันเอาเป็นว่าให้ทุกคนดูตามที่ผมได้เซตมาจากการเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับก็ยังไม่ได้เซตอะไรให้มันเต็มร้อยยังไม่รู้ว่าอะไรมันดีหรือว่าอะไรมันโกงกว่ากันนะครับแต่เอาเป็นว่าปืนกระบอกนี้มันแรงมากๆครับเป็นปืน SMG ที่ค่อนข้างที่จะยิงไกลได้โอ้โหแบบประสิทธิภาพสูงมากครับทุกคนทุกคนมาดูนะครับของแต่งในตัวอย่างแรกก็จะเป็นลำกล้องปืนนะครับลำกล้องปืนเนี่ยผมจะใช้เป็นไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันจะช่วยแบบเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจนะครับอันนี้เนี่ยผมจะดูแต่งไปค่อนข้างที่จะเน้นระยะดาเมจนิดนึงเพราะว่าเวลาที่ SMG ยิงระยะกลางระยะไกลได้ดีเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชูมันขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูว่ามันจะเล่นดีหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็พานท้ายนะครับพานท้ายก็จะเป็น YKM นะครับอันนี้จะเป็นความไวในการเล็งนะครับแบบเพียวๆเลยนะฮะอันที่3คลิปนะครับคลิปหลังเนี่ยผมก็จะใช้เป็นไอ้เจ้าตัวนี้ครับทริปแพดนะครับจะเป็นความไวในการเล็งแล้วก็ความเร็วในการยิงขณะวิ่งนะครับเพราะว่า SMG เราก็ต้องชูเรื่องความไวในการเล็งนิดนึงนะครับต่อไปจะเป็นอันนี้สำคัญมากๆนะครับอันนี้ผมขออธิบายก่อนเลยนะครับซึ่งปืน AGR กระบอกนี้เนี่ยผมก็นำไปเล่นใน BR บ้างนะครับซึ่ง BR เนี่ยผมก็จะเซตอยู่ในกล่อง AirDrop ใช่ไหมครับและตอนแรกวันนี้ผมก็จะมาทำแบบ Battle Royale ให้ทุกคนดูด้วยนะแต่มันเสียอย่างเดียวครับเสียงเท้าหายครับมันบั๊กใช่ไหมทุกคนช่วงนี้นะครับคือเสียงเท้ามันหายครับแล้วผมแบบลงวันแมสคอตยิงไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ยินเสียงใครเลยมัวแต่ดูแผนที่เวลาเจอคนก็ตกใจตายไปนะครับก็อันนี้เนี่ยทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีแม็กที่สองอันเนี่ยมันจะมีแตกต่างกันออกไปนะครับโดยสองอันนี้นะครับผมขออธิบายก่อนเลยทุกคนเห็นไหมครับมันจะมีนำหน้าอยู่30แล้วก็60นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะครับทุกคนสังเกตที่ความคล่องตัวนะครับมันจะอยู่ที่ความคล่องตัวแล้วก็การควบคุมนะครับก็คือนี่ฮะ60นัดเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะเป็น60นัดเลยนะครับแล้วดาเมจแล้วก็ระยะรวมถึงความจุแมกกาซีนเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเรื่องของระยะแล้วก็ดาเมจเนี่ย2อันนี้เนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับซึ่ง30กับ60นี้นะครับแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเจ้า60เนี่ยมันจะมีลูกกระสุนอยู่60นัดนะครับและ30ก็จะมี30นัดนะครับแต่ว่าเจ้า60นี้เนี่ยมันจะมีความคล่องตัวนะครับค่อนข้างน้อยหรือว่ามันจะลดความเร็วในการเดินของเราด้วยนะครับผมรู้สึกแบบนั้นเนี่ยเวลาที่เล่นเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะไม่คล่องตัวอย่างที่เขาบอกจริงนั่นแหละรวมถึงการควบคุมนะครับก็จะมีแรงดีดค่อนข้างขึ้นมาพอสมควรนะครับการควบคุมแรงดีดเวลาเราซูมไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่า30เนี่ยมันจะมีความคล่องตัวสูงมากแล้วก็ความควบคุมของมันเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับอยู่ในขั้นดีนะก็ไม่ได้ถือว่าแบบนิ่งอะไรขนาดนั้นแต่30นัดเนี่ยผมรู้สึกว่า
มันเพียงพอแล้วนะครับสำหรับในหมวด MP เพราะว่าในหมวด MP เนี่ยมันเป็นการยิงแบบค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นการยิงแบบลั่นเร็วอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเข้าใจไหมมันเป็นปืนที่ลั่นช้าก็ไม่ได้ถือว่าช้าแต่มันก็เร็วอยู่แต่มันไม่เร็วมากอ่ะไม่เหมือนฟีนิกซ์หรือว่าไม่เหมือนยูซี่อะไรแบบนี้ขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าลั่นระดับกลางนั่นเองนะครับแล้วกระสุนของมันเนี่ยก็ไม่ลดเร็วนะครับผมว่า30นัดเนี่ยโอเคแล้วครับรวมถึงมันสามารถเพิ่มความประสิทธิภาพการเดินให้เราด้วยนะครับความประสิทธิภาพการเล็งก็ดีขึ้นเหมือนกันนะผมรู้สึกแนบในความรู้สึกส่วนตัวนะแล้วก็เลเซอร์ครับส่วนไปเลเซอร์เป็น OWC เช่นเดิมครับเพราะว่าจะเพิ่มความประสิทธิภาพการเล็งรวมถึงความแม่นยำเมื่อเล็งยิงครับจะชูในการยิงระยะกลางเป็นสแตนดาร์ดไว้ก่อนนะครับถ้ามันมีการแต่งแบบไหนที่มันโอเคกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกทุกคนอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็ค่อยมาพูดคุยกันอีกทีนึงละกันนะครับโอเคในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพาทุกคนไปลุยแรงค์นะครับในมัลติเพลเยอร์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแรงค์ก็ 10,000 กว่าแต้มแล้วนะทุกคนก็ถือว่าเดือดอยู่นะเราไปดูกันว่าผมเนี่ยจะเล่นมันส์ขนาดไหนนะครับแล้วมันจะเล่นได้หรือเปล่าอันนี้ผมขอแบบไม่พูดละกันนะครับถ้ามันเล่นไก่ก็ขอโทษด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกซองกับฟินิกซ์มันยังแรงอยู่เลยนะครับโอ้เวลาเล่นอันนี้เจอระยะใกล้ก็ลำบากนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นเป็นDomination เป็นด่านแรกก่อนแล้วเดี๋ยวตาที่2เราจะมาลุยเป็น Search and Destroy นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเป็นหมดไปละกันนะครับทุกคนแล้วครับทุกคนกดไลค์หรือยังครับทุกคนกดไลค์แล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับ Let's go เฮ้ยกดผิดเอาล่ะครับผม Domination ครับในหมดแรกไอ้แล้วผมลืมบอกทุกคนไปนะครับก็วันนี้เนี่ยเอาแบบเสพเขาเรียกว่าเฮ้ยหลุดภาพหลุดเมื่อกี้หลุดอย่างโอเคครับมาก็เมื่อกี้การแคปเจอร์หลุดครับไอ้ก็วันนี้ทุกคนสังเกตเห็นไหมครับกราฟิกเนี่ยผมจะปรับเป็นมีเดียมเลยนะเกือบไฮแล้วนะครับก็วันนี้เสพกราฟิกกันให้พอเลยนะครับทุกคนเราจะมาแบบดูสกินปืนนี้ว่ามันสวยขนาดไหนนะโดยการปรับภาพระดับสูงนะครับแต่ผมขอไม่ปรับเป็นสุดแล้วกันเมื่อกี้ผมปรับสุดแล้วบางช่วงมันจะมีแบบแหลกๆบ้างนะครับเดี๋ยวรอได้iPhone 12 Pro Max มานะทุกคนโอ้โหผมสปอยไว้ก่อนเลย BR มาบ่อยแน่ผมบอกแค่นี้แหละเอ้ใครสาวบ BR ผมคิดว่าผมน่าจะสร้างแคลน BR นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยฟอร์มฝีมือไว้ได้เลยนะฮะมาดิคือทุกคนสังเกตเห็นไหมครับเวลาที่เรายิงตายเนี่ยมันมีเอฟเฟคโคตรเท่เดี๋ยวนะอย่าจู๊เก่งอย่าทำเป็นจู๊เก่งโอ้โหเป็นไงสกินอควาแมนครับผมบอกเลยเวลาที่ยิงแล้วเนี่ยมันเหมือนมีน้ำตกมาจากแบบข้างบนทับตัวอะไรเงี้ยเสียวจัดโอ้ไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันจะมาซ้ายอ้าวเพื่อนวะเพื่อนโดนไว้ยิงไม่ต้องมาเน้นบอกเลยเน้นบอกเลยคือผมชอบเวลาที่ตัวเขาแตกมากเลยถ้าใครเล่นปืนนี้แบบต้องอยากยิงเอ้าโอ้โหโดนของผมเต็มรถตายคู่ไปดีครับผมตอนนี้ผมไม่สนการยึดจุดนะครับผมขอแบบยิงอย่างเดียวก่อนละกันเพราะว่าเขาเรียกว่าอาชีพผมคืออาชีพยิงอย่างเดียวครับมาดิมาเหยียบด้วยเอาดิเฮ้ยเอาวะผมกระสุนหมดก่อน2ตัวว่ะทุกคนมีสไนด์ด้วยอย่ายิงมั่วบอกแล้วอย่ายิงมั่วโหเพื่อนมาอันนี้คือการเหยียบล่อนะทุกคนเหยียบล่อมาเปล่าเอามาขวาว่ะโอ้โหสุดยอดคือผมต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นแพทแห่ง AR เว้ยแล้วก็ LMG เว้ยคือตอนนี้เนี่ยหมวดปืน AR กับ LMG โคตรมายครับแล้วก็ปืนช็อปเปอร์เนี่ยโคตรแรงครับ SMG นี่แบบโอ้โหสู้ระยะไกลเจอแป๊บเดียวนี่สู้ไม่ได้เลยครับคือผมต้องระวังนะช่วงเนี้ยเวลาเล่น SMG นะครับแต่ขอมีปืนใหม่เข้ามาขอเป็นแบบ LMG หรือว่า Assault Rifle ได้ไหมครับไม่เอา SMG และ LMG มาบ่อยมากโอเคมีหรือเปล่ามีครับโอ้แรงนะทุกคนแรงนะคือมันเพิ่มดาเมจด้วยนะครับเวลาเราเปลี่ยนแมกกาซีนแล้วทุกคนดูดิครับยิงระยะกลางเป็นไงโอ้ระยะกลางยังขนาดนี้ยิงกับพี่ยิงไป3จุดอะเอาเด้ยิงไป3จุดอะเอาเด้แต่ช่วงนี้เจอแบบต่างชาติบ่อยมากเวลาลงเดี่ยวนะครับแต่เวลาลง5คนเนี่ยโอ้โหเจอคนไทยก็ตึงอยู่เหมือนกันนะโอเคเราแรกก็17คิวตาย3ครับชูพลังเขาเรียกว่าชูพลังโอ้สุดยอดว่ะเดี๋ยวนะผมจะไปทางไหนดีวะเนี่ยเวลาเล่นแบบ
พวกนี้รู้สึกว่าหลงเลนเหมือนกันนะเวลาเล่นเราต้องจับทางเนี่ยคือผมจะมาบอกเทคนิคเนี่ยเวลาโอ้ยเวลาเลือกเลนที่จะเดินไปเนี่ยต้องคำนึงด้วยนะครับว่าเรียบร้อยได้อยู่ตัวต้องคำนึงด้วยนะครับว่าศัตรูเนี่ยมันชอบดักทางไหนเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องจับทางศัตรูด้วยนะครับเราต้องรู้ใจศัตรูด้วยนะทุกคนอันนี้ผมบอกลึกไปหน่อยแต่อ่ะรอหน้านิดนึง คือเราต้องจับทางศัตรูแล้วเราแบบผมอธิบายลึกไปนะเอาเป็นว่าทุกคนต้องอ่านใจเขาใจเราด้วยนะครับเวลาเล่นเกมนี้มันบาดแล้วเอาคุณไปบ้าโอ้ข้างหน้าก็มีโอ้ my god โกดเก็บปืนว่ะเอ้ยมีคนเก็บปืนผมว่าโอ้ไม่ซื้อครับเพื่อนโอ้เก็บเดี๋ยวก็ตายบอกเลยเก็บเดี๋ยวก็ตายบอกเลยไอ้โกดเมื่อกี้อยู่ไหนละเอาวะเฮ้ยเฮ้ยมันยังอยู่มันเก็บปืนผมอยู่ดักไว้ก่อนอ่ะตัวนี้แหละเฮ้ยกูยังไม่ตายเฮ้ยมันตายยังอ่ะเพื่อนมันเก็บปืนผมอ่ะโอ้โหไม่มาเลยวะเลนนี้ราว2รู้สึกว่าจะเริ่มตรึงเฮ้ยเออเต็มหัวไปดิเวลาเสียงหัวแตกในเกมนี้คือโคตรสุดครับผมอยากได้แบบชิงอะไรเงี้ยเฮ้ยอ้าว IQ 8ล้านโอ้โหผมพลาดวะยิงต่ำไปหน่อยนึงโอ้โห24คิวแล้วได้อยู่เอารถไปก่อนนี่มาครับคือบางจังหวะหลายคนอาจจะงงว่าทำไมผมยิงเร็วจังซูมแล้วโอ้ไม่น่ารอดนอนก่อนโหคือบางจังหวะเนี่ยผมอาจจะยิงเร็วมากเกินกว่าปกตินะครับเพราะว่าผมเล่นแบบซูมขวาเอ้าผมเล่นแบบซูมขวาแล้วก็ยิงซ้ายแบบพร้อมๆกันนะครับเอาเป็นว่าเทคนิคนี้หลายคนก็น่าจะรู้แหละแต่ว่าผมอาจจะมีทำคลิปมาอธิบายนิดนึงนะครับวิธีการใช้แบบให้มันดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะบอกทีหลังนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกครั้งก็ได้นะทุกคนโอ้104แล้วอะตอนเนี้ยจะเอาสัก3จุดได้ไปเพื่อนอย่าให้ผมยึดนะถ้าผมไปยืนนี่แบบ3จุดแน่นอนไม่ยืนดีกว่าสงสารนะทุกคนเฮ้ยเอาวะก็แลแอดวะแต่เอาอีกนัดเดียวก็แลแอด2รอบก็ตายแล้วทุกคนเรียบร้อยจะเหลือโอ้โห3จุดไปดิโอ้ไม่คิดความหวังหมู่บ้านนั่นน่ะก็แลแอดอะสัก30คิวได้ป่ะเนี่ยตานี้ไม่โผล่เลยว่ะทุกคนคือตอนนี้ผมเริ่มไม่เจอคนแล้วจุด4เฮ้ยโอ้โหเพื่อนไม่เห็นจริงๆเหรอวะโอ้ตาเป็นอะไรวะหน้าเฮ้ยระยะไกลก็ยิงได้โหสุดว่ะมันสุดยอดจริงๆเลยอะไรครับเฮ้ยอะไรครับโอ้โหฟินิกโดนผมสไลด์ตัดมากโอ้โหเสียวไปดิจังหวะนี้เสียวไปดิหนีเปล่าได้ยินครับขวามือเฮ้ยมาอีกแล้วอ่ะโอ้เฮ้ยโอ้โหเอาหลอดเต็มหน้าเลยเฮ้ยนอนดีนะโดนก่อนไม่งั้นผมตายโอเคโอ้โหโดนปิดฉากด้วยโอเคทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันใน Search and Retrieve กันเลยกว่านะครับเราไปวางระเบิดกันดีกว่าว่ามันจะมันขนาดไหนครับ Let's goอ้าวเมลดาวเฮ้ยด่านนี้ลูกซองกับฟินิกซ์มันจะมาปะเนี่ยเอ้ยผมเรื่องจริงจังเลยทุกคนโหต่างชาติหมดเลยวะทุกคนต่างชาติวะแล้วไงอะครับผมจะตบต่างชาติได้ดูเลยวันนี้รู้จักเดอะเบสน้อยไปเราต้องแบบโด่งดังในต่างชาติบ้างครับทุกคนเราจะแบบมีชื่อเสียงในวงการประเทศไทยอย่างเดียวไม่ได้ครับไทยแลนด์มันต้องดับเบิลวันใช่ปะไอคิว8ล้านเนี่ยน้องไอคิว8ล้านเนี่ยน้องมันวิ่งไปไหนวะน่ะเฮ้ยไปที่เมื่อกี้ผมเหมือนได้ยินเสียงจริงๆแล้วมันอยู่ข้างหลังโหผมเกือบตายมีไหนนะโหตอนนี้2ต่อ3ครับเพื่อนเราจะไหวไหมเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอซุ่มโจมตีก่อนแล้วกันมันอันตรายมากเลยเวลาที่เราเดินป้นเปี้ยนอยู่ในแมปนี้นะครับเฮ้ยอ้าวเอาว่ะทุกคนรู้จักแบบนินจาเดอะเบสป่ะครับเนี่ยเขาเรียกว่านินจาฮัลโหลเอาดิเฮ้ยมาแล้วแย่เรียบร้อยนี่ไงเป็นไงคนไม่รีบมันต้องเล่นอย่างนี้ไอ้น้องเอาว่าเพื่อนเราเก็บไปอีกหนึ่งวะเก็บระเบิดมาแล้วเอายังไงต่อจังหวะนี้ตอนนี้2-2การเล่นนิดนึงเลยครับเมื่อกี้มัน3ไงเราต้องตัด
เอ้ยแบบเรียบร้อยเอ้ยแบบวิกับซีโอ้โหร้องบอกเลยว่าร้องเฮ้ยเอาว่ะโอ้ความแรงมันมาจุราชจริงๆเลยนะ4ตัวไปดีจังหวะนี้ฮะไปครับคือตอนนี้หลายคนอาจจะงงแล้วทำไมถือโทฟี่ไปเพราะว่าถือโทฟี่แล้วมันวิ่งเร็วนะครับจริงๆก็ระเบิดแซดก็ได้นะมันก็วิ่งเร็วอยู่เด้อโอ้นั่นไงพูดถึงก็มาเลยเพื่อนบังเกอร์ผมต้องใจเย็นๆนะครับเล่นด่านวางระเบิดเราจะโหลุยอย่างเดียวไม่ได้นะครับเล่นน้อยคอยนานนะทุกคนโหเพื่อนเราเก็บอีกหนึ่งเอ้าไม่ตายไปเรียบร้อย2คิวเหลือตัวเดียวเพื่อนข้างในเหรอเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวไปครับสกิดสกิดสกิดเอาวะเล่นของว่ะเล่นของว่ะรู้จักน้อยไปเปล่ารู้จักกันน้อยไปเปล่าโอ้เดี๋ยวกระสุนจะหมดอย่าเพิ่งไปเพื่อนโอ้โหลงไปให้เขาฆ่าทำไมวะเนี่ยโอ้จบแล้วโอ้วิตอรี่ว่ะ20ว่ะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวเขาพิมพ์อะไรกันวะน่ะแฮกเกอร์โอ้แฮกเกอร์ you just not got อะไรวะช่างมันบอกว่าผมอะใช้โปรฮัลโหลโปรอะไรโอ้โหเอาเป็นว่าไม่พิมพ์อะไรดีกว่านะครับเราทำตัวเป็นโปรเลยเวลาโปรเขาไม่ปากดีหรอกนะครับคนจริงจังเขาไม่ปากดีเรียบร้อยเป็นไงโปรว้าวเพื่อนเราเหลือตัวเดียวทุกคนโหจะโชว์สกิลแฮกเกอร์ของตานี้ไม่ได้นี่ร้องไห้เลยเนี่ยดูอาร์มเลยเฮ้ยอะไรอะแฮกเกอร์อะไรอะทุกคนพูดมาได้ยังไงวะเนี่ยผมต้องโชว์สเต็ปแล้วถูกปะพูดบอกว่าผมโป้ยหาชิบหายไปครับต้องจริงจังก่อนคือตอนนี้ผมปรับเอฟเฟกต์มันสูงเกินอะแล้วเวลาเล่นจริงๆผมรู้สึกว่าปรับเอฟเฟกต์สูงเนี่ยมันเล่นยากนะผมว่าถ้าจริงจังเลยเนี่ยปรับเป็นแบบอะไรนะดีกว่ากากนิดนึงอะขึ้นมาสักหนึ่งขั้นนั้นจะโอเคนะครับเอาเป็นว่าปรับยังไงก็ได้ให้เฟรมเรทมันปรับแม็กได้อ้าวได้ exit ว่ะไม่เป็นไร cover me อ้าวเอาละครับตอนนี้ก็3ต่อ3แล้วจ้าเอาละผมต้องเข้าโหมดนินจาแล้วตอนนี้คือการเล่นด่านวางระเบิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องวิ่งไปขนาดนั้นก็ได้นะครับเขาไม่ดักเราก็ดักเราไม่ดักเขาก็ดักงงไปครับผมก็งงเหมือนกันและอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงสายซุ่มเดี๋ยวร้องเดี๋ยวก็ร้องแฮกเกอร์ดิผมต้องแบบเต็มที่แล้วตานี้ผมขอจริงจังหน่อยผมจะตบต่างชาติแบบบอกว่าผมแฮกเกอร์หน่อย22ครับแต่สถานการณ์มันดูตึงเครียดอยู่นะว่าไงเพื่อนเอาวะเพื่อนเราแบบเฮ้ยเจอใครวิ่งดิครับรออะไร เพื่อนไปเช็คดิเดี๋ยวจะอ้อมหลังไปไปเลยครับตอนนี้เพื่อนเรากำลังแบบไปเจรจากับฝั่งนั้นอยู่อ้าวเรียบร้อยเจอวัยรุ่นเมกาหัวหัวว่ะอ้าวผมจะเจอเมรุ่นเมกาเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอจริงจังก่อนทุกคนคลิปหายละอ้าวแตกโอ้เมรุ่นเมกาเมรุ่นเมกาตัวไหนเมรุ่นเมกาเฮ้ยเรียบร้อยเจอลูกซองก่อนทุกคนโอ้จบเลยถ้ามันว่าวนัดแรกนี่มันตายเลยเนี่ยผมไม่เป็นไรครับเอาแบบให้ตานี้มันสีสันไปหน่อยแปดคิวแล้วอะลองสีสันให้ฝั่งนั้นแบบสนุกสนานนั้นก่อนว่ามันก็ไม่โฟนี่หว่าเอาละครับผมจะเอาจริงละรอบนี้ผมจะแบบจริงจังก่อนละมันไม่พิมพ์เขาว่าแฮกเกอร์แล้วทุกคนผมต้องทำให้มันพิมพ์อีกครั้งให้ได้แผนซ้อนแผนเลยขวาไม่ตกสไนเปอร์มีทิปไม้ไม่มีเรียบร้อยอีกตัวนึงแฮกเกอร์จ้าวาร์ปมาจ้าเห็นเปล่าอุ๊ยสไลด์เห็นเปล่าวาร์ปได้นะอัลโหลยิงให้โดนดิเรียบร้อยแฮกเกอร์เอามาเลยครับอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมต้องจริงจังเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านโคตรฮาเลยวะแฮกเกอร์เฉยตอนนี้มันเหลืออีก2ตัวครับอยู่ข้างล่างเฮ้ยอยู่ข้างบนเพื่อนเราเก็บเรียบร้อยครับเหลือตัวสุดท้ายเอ้ยมีเสียงแฟดว่ะเอาเพื่อนโดนแฟดเหรอเฮ้ยมาแล้วเรียบร้อยลูก2โอ้โหเอ้าเล่นอ่ะมักเล่นอีกแล้วได้อยู่ว่ะโหถือมีดไล่ฟันลูก2โอเคครับ 3-2 มั้ยครับเป็นไงจังหวะนี้บอกเลยว่าอย่าเหิมเกริ่มแฮกเกอร์เท
ทเลพอร์ตโอ้โหอะไรจะแบนกูแล้วโอ้โหไอเวนมันไม่ใช่เรื่องแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้บอกฝั่งนั้นรีพอร์ตผมด้วยอะไรครับฝั่งผมไม่รีพอร์ตผมหรอกผมโหดขนาดนี้อยากจะบอกว่าลูก JM Thailand บอกให้รู้จักลูก JM Thailand ป่ะไอ้น้องว่าผมได้ยินว่ะอ้าวอยู่นี่อ้าวแตกเอ้าตัวนึงเรียบร้อยเป็นไงโปโปรู้จักโปป่ะเดี๋ยวอีก2ตัวเอาว่ะมันจะเทเลพอร์ตผมแล้วว่ะทุกคนเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะอะไรวะเนี่ยพิมพ์อะไรอีกละอีกตัวเดียวตัวสุดท้ายไหนเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวต้องได้ตัวนี้ต้องได้จะโปโอ้โหไม่ได้ครับไม่ทันโอเคตาสุดท้ายแล้วทุกคนโคตรปั่นเลยถ้ามันคิดว่าผมโปนี่แสดงว่าประเทศเขานี่แบบไม่มีคนเก่งแล้วนะเลยวะเนี่ยโอ้แฮกเกอร์อย่างเดียวแฮกเกอร์อะไรแฮกเกอร์อะไรขอร้องฮะแฮกเกอร์ก็แฮกเกอร์วะซื้อมาชั่วโมงละ50บาทนะทุกคน63คิวก็ไม่แปลกใจหรอกมันบอกว่าแฮกเกอร์เอาไปกินโอ้ถ้าโดนนี่แบบโดนแบนแน่เลยผมลงไปวะเกือบแล้วอุ๊ยๆๆๆๆเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นอุ๊ยอ้าวแฮกเกอร์แฮกเกอร์ว่ะทุกคนอะไรวะน้าดูดิ F F K N อ้าวมีคนหลุดว่ะฝั่งบ้านมันมาจบเลยอ่ะเป็นไงยอมแพ้บอกเลยออกเกมขอยอมแพ้โอ้ทุกคนดูดิครับอะไรกันขนาดนั้นเดี๋ยวกันโชว์สกิลหัวหน่อยเป็นไงครับเต็มหัวโอ้โหเอฟเฟคการตายแบบโคตรเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวดองอีกแล้วครับทุกคนโอเคนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่รับชมจนจบนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าละกันนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับก็ใครที่อยากจะเติมก็เติมได้เลยครับดูดิโคตรสวยเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ